ฉันไม่แน่ใจว่าฉันยังรู้สึกกับพี่เทวันเหมือนเดิมหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจว่าเราจะเข้ากันได้ไหมอะและที่สำคัญที่สุดก็คือฉันคิดว่าเขากำลังนอกใจฉันอยู่ยังไงก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรคุณก็ลองไปปรึกษาเพื่อนที่รู้จักคุณเทวันดิเพื่อนฉันอะนะอลิสไม่มีทางอะไม่มีทางยอมบอกความจริงฉันเพราะว่าเขาเนี่ยเอออกับฉันทุกเรื่องสนใจดีเหรอยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าใจดีเนี่ยคงเชียร์คนอื่นมากกว่าพี่เทวันคุณยอดชัยเรื่องอยากได้ยินความคิดเห็นจากผมใช่ไหมความคิดเห็นของผมก็คือฟังเสียงของตัวเองแล้วทำตามนั้นชีวิตเป็นของคุณคุณต้องเลือกเองจะให้ใครมาเลือกแทนคุณไม่ได้อธิบายมากกว่านี้หน่อยได้ปะคุณโตแล้วคิดเองสิกลับได้แล้วร้านจะปิดแล้วไปขึ้นรถดิไปไหนอ่ะอ้าวก็กลับบ้านไงผมมาอยู่ที่นี่กับคุณชานนท์เล่าอะไรนะพอดีว่าร้านเขารับพนักงานพาร์ทไทม์ค่าจ้างก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ว่าก็ดีที่ได้มีที่อยู่แล้วเขาเองก็จะได้มีคนเฝ้าร้านด้วยทำไมมันกระทันหันขนาดนี้ไม่เห็นบอกกันก่อนเลยผมเห็นคุณยุ่งๆเครียดๆก็เลยไม่ได้บอกแล้วนายอยู่ได้เปล่าลำบากไหมสบายมากไม่ลำบากเลยสำหรับผมที่ดีลงตัวที่สุดฉันขอโทษแทนคุณแม่อีกรอบนึงนะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าผมมีลูกสาวเนี่ยผมก็คงจะทำเหมือนท่านเหมือนกันคุณไม่ต้องห่วงผมจะคิดมากนะนายอยู่ที่นี่ฉันจะได้แอบมาหานายได้บ่อยๆโดยที่คุณแม่ไม่ต้องรู้ไปแล้วนะผมยินดีแล้วพร้อมที่จะคุยกับคุณเสมอนะผมยินดีแล้วพร้อมที่จะคุยกับคุณเสมอขอบใจนะ